ทดลองเอาที่คาดหัวสำหรับใส่กล้อง GoPro มาใช้เป็นครั้งแรกอันนี้มันขึ้น No SD แต่ว่ามันก็เรคคอร์ดสต็อปโอเคลืมไปต้องวิ่งฝั่งนู้นขาตั้งผมก็ขึ้นแล้วนะที่เวียดนามนี่ต้องวิ่งชิดขวาก็เท่ากับปรับตัวตอนเริ่มต้นกันนี่แหละตอนเนี้ยบ่ายโมงแล้วเพิ่งได้ออกจากที่พักพร้อมมาอีกเพราะว่าฝนตกตั้งแต่เช้าตกหนักมากเพิ่งเบาลงนี่แหละแต่ถ้าไม่ออกก็กลัวว่าจะเจอผมเยอะกว่าเก่าจะเยอะไปไหมวันเนี่ยไปแล้วไปตรงนู้นน่ะจะดีขึ้นก็ได้เออหาร้านกาแฟไปไม่สนใจใครฝนเริ่มพรมลงมาอีกแต่ก็ไม่มากมายนักนี่ติดที่หน้าเลนส์กล้องหน่อยหนึ่งเราก็ต้องไปกันต่อไปคือมาแล้วก็ฝนก็ต้องออกแดดก็ต้องออกนั่นแหละเบาแล้วตอนนี้เบาลงแล้วแต่ฝนนี่ไม่เหมือนแดดแดดมันไม่มีปัญหาอะไรแต่ฝนนี่เล่นเอาคนหายหมดถนนเลยเห็นไหมเนี่ยคือฝนทำให้ถนนมันว่างไปหมดเลยทั้งชาวเวียดนามและชาวต่างชาติแทบจะไม่มีเลยแต่เราตั้งใจจะไปแล้วเราก็ต้องไปทางแยกก็รอดูหน่อยถ้าไม่มีไฟแดงนะแวะดูโบราณสถานเดี๋ยวหนึ่งไม่ให้เสียเที่ยวกล้วยลูกใหญ่มากที่นี่กล้วยเมื่อกี้ใบใหญ่มากเดี๋ยวเราจะไปทางซ้ายก็เบี่ยงไปทางขวาดูเหมือนว่าไกลแต่ไม่ไกลเลยเริ่มเข้ามาในเมืองแล้วคือที่พักเราจะอยู่ออกไปจากนอกกลุ่มเมืองที่หนาแน่นหน่อยนึงมาโอทาวก็ต้องปั่นจักรยานเขามีบริการให้ฟรีด้วยเพราะว่าเขารู้ว่าที่ของเขาไกลแต่ราคาก็ถูกนะที่พักนั้นไกลหน่อยแล้วก็ปั่นจักรยานเข้ามาได้ไม่สนใจยิ่งจักรยานฟรีที่โอเคอย่างนี้ผ่านเฉลยไม่ติดไฟแดงจริงๆแล้วถ้าเราเห็นมันใกล้ยาเขียวข้างหน้าเราก็เตรียมพุ่งตัวเลยนั่นแหละถ้า
าเห็นแดงอยู่ก็ชะลอไว้จะได้ไม่ต้องเบรกนี่ถ้าเดินก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่ามันระหว่างทางไม่ค่อยมีอะไรให้ดูคือเป็นทางที่เพื่อเดินทางไปโอทาวอย่างเดียวจริงๆเป็นการขี่จักรยานในต่างประเทศครั้งแรกลักษณะบ้านเรือนแล้วเราน่าจะใกล้ถึงเป้าหมายแล้วเห็นเหมือนมีโคมหรืออะไรอยู่ข้างหน้าไกลๆอ๋อคือโคมไฟแล้วที่ทางแยกนี้มีโคมไฟถึงแล้วใกล้ฮะใกล้ไปเดี๋ยวมันนี่เหรอเออตรงไปละและข้างหน้าก็คือโอทาวออยอันโอทาวตอนนี้เราเข้าในส่วนเมืองเก่าแล้วโปรดติดตามการขี่จักรยานเที่ยวเมืองคอยอันในวันผลตอนต่อไปครับ